ฟู้ดเวิร์ควันนี้จะพาไปเดินเที่ยวสตรีทฟู้ดชมบรรยากาศสวยๆริมทะเลพร้อมกับกินซีฟู้ดกันแบบจัดเต็มจะมีของแซ่บอะไรบ้างตั้งตารอกันได้เลยนะครับและคนที่จะมาเป็นไกด์พาไปเที่ยวในวันนี้คือพี่นกผู้ที่คุ้นเคยและรู้จักกับตลาดแห่งนี้เป็นอย่างดีนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละวันนี้กลับมาบ้านเกิดตัวเองแล้วนะครับผมนี่ใครตุ่นนั่งก่อนใครตุ่นสวัสดีก่อนสวัสดีพี่นกก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เก่งจังเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมอยู่ที่ตลาดท่าเรือพี่และนี่คือไกด์คนพิเศษของผมครับพี่นกพี่นกนี่คือแบบดูแลตลาดหรือทำอะไรอยู่ในตลาดนี้ครับผมก็ช่วยเป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าที่ช่วยดูแลตลาดขายอะไรครับวันนี้ขายอะไรขายข้าวเหนียวมูลค่ะเป็นขนมหวานข้าวเหนียวมูลขนมหวานครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าเสียดายนิดเดียววันนี้เดี๋ยวไข่ตุ๋นเข้าไม่ได้นะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตลาดแห่งนี้เขาไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาที่มีน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็อาจจะต้องฝากคนไว้ที่อื่นก่อนนะครับแล้วมาเดินเที่ยวกันได้เลยฝากไข่ตุ๋นไว้ทะเลก่อนไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีนี่นักชิมมืออาชีพมาวันนี้จะกินอะไรครับบอกพี่นกหน่อยวันนี้จะกินอะไรก่อนดีคะปลาทอดหมูทอดผักกะหล่ำปีสาหร่ายวงมุนแล้วก็กระดองเต่ากระดองเต่ามันไม่มีลูกไม่มีหมึกกระดองไหมหมึกกระดองย่างหมึกยักษ์หมึกยักษ์คือผมเป็นคนชลบุรีแท้ๆต้องบอกว่าตลาดนี้จริงๆเราเพิ่งเกิดมาไม่นานนะสักประมาณกี่ปีได้แล้วครับไม่นานก็ประมาณ14ปีได้แล้วค่ะ14ปีคือตลาดนี้มันเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามีถนนริมทะเลถูกไหมครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะทางจังหวัดหรือว่าทางเทศบาลเนี่ยเขาเห็นว่ามันทำเลดีอาจจะทำแบบหาอาชีพให้แม่ค้าพ่อค้าในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นท่าเรือที่มีข้อหอยนางรมแรกๆก็จะเป็นแบบว่าหอยแมงผู้หอยนางรมจะเยอะมากครับตอนนี้ก็หลากหลายขึ้นมาปุ๋มตลาดแล้วเขาจะบอกเลยว่าที่นี่นะรวมแบบร้านดังๆในชลบุรีนะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะบางคนแบบวิ่งแล้วไปกินตรงนู้นทีตรงนี้ทีที่นี่เขารวมมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมาแล้วครบเลยครับบางอย่างของที่หาทานยากๆก็มีที่นี่ตลาดเนี้ยเขาเปิดแค่อาทิตย์ละวันถูกไหมใช่ค่ะทุกวันเสาร์ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ15นาฬิกาค่ะถึง22นาฬิกาค่ะไปเลยหนูจะไปร้านไหนหนูให้พี่นกพาไปเลยค่ะเนี่ยวันนี้เราไปกินของหายากกันก่อนหนูต้องไม่รู้จักแน่นอนวันนี้ผมยกรายการให้เขาแล้วครับผมปอเปี๊ยะสดค่ะสวัสดีค่ะโอ้ปอเปี๊ยะสดเหรอไม่รู้รู้จักแต่ว่าที่ผมสะดุดตาจริงๆปอเปี๊ยะสดในส่วนนึงแต่ผมสะดุดตานี่เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวอันนี้สูตรคนชนเลยนะคะคือเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันมีที่จังหวัดชลบุรีที่เดียวเลยนะมีที่เดียวเลยที่อื่นไม่มีหาทานที่อื่นไม่ได้หรืออยากลองชิมไหมเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวในเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะมีไส้ก็จะมีกุ้งแห้งมีถั่วงอกมีไข่หนูกินหมดไหมกุ้งแห้งถั่วงอกไข่หรือเอาไงเอาแค่ไข่เอาแบบไม่ลูกหนูเอาพิเศษไข่อย่างเดียวพิเศษไข่พิเศษไข่ค่ะไข่อย่างเดียวกุ้งเอาไม่ลูกกุ้งอร่อยนะนี่สมแล้วที่ลูกอร่อยสมแล้วที่พ่อเป็นคนชลบุรีแท้คือสมัยก่อนเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะเป็นแบบไปนั่งล้อมแม่ค้าแล้วแม่ค้าห่อให้ทีละคำใช่แล้วมันเป็นเสน่ห์มากเลยเราต้องไปนั่งล้อมวงเขาข้าวชิมอันนี้นะลองค่ะอันนี้มีครบเครื่องเลยหรือพี่ต้าอยากลองไหมค่อยกันหนึ่งครับเอาอีกอันหนึ่งติดใจอีกอันหนึ่งอ่ะติดใจใช่ไหมลูกจิ้มน้ำจิ้มจะอร่อยมากเสน่ห์ของเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำไมที่อื่นไม่ค่อยมีคือของบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสดมันจะเป็นเส้นแผ่นใหญ่แล้วเขาทำวันต่อวันเส้นพวกนี้เขาจะเป็นแป้งข้าวเจ้าล้วนๆหรือว่าผสมแป้งมันก็น้อยมากแต่เส้นที่เราซื้อกันตามตลาดทั่วไปมันจะผสมแป้งมันรสชาติมันเลยไม่ได้กันน้ำจิ้มเนี่ยจะเข้มข้นแต่จะต้องหอมผักชีใส่อย่างอื่นไม่ได้ไม่โดนนะหอมผักชีพริกขี้หนูสวนอ่ะอันต่อไปเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีมากๆอีกอย่างนึงนั่นก็คือปอเปี๊ยะสดปูปอเปี๊ยะสดปูเพราะว่าปูบ้านเราปูตะวันออกนี่อร่อยนะใช่ปูที่เนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่หวานถูกต้องนี่สูตรคุณยายทำนี่เจ้าของสูตรน้ำจิ้มหอมมากค่ะขอบพระคุณค่ะมีน้ำมะขามเปียกนี่แหละเที่ยวน้ำตาลคือปกติน้ำจิ้มปอเปี๊ยะสดทั่วไปเนี่ยน้ำราดปอเปี๊ยะสดเนี่ยเขาจะมีการใส่แป้งเพื่อให้เหนียวแต่คุณยายไม่ใส่แป้งเลยเคี่ยวจนมันเหนียวเลยอ่ะปูสดมากจากท่าเรือพีเป็นคนท่าเรือพีค่ะเป็นประมงของเราเองในกลุ่มชุมชนของท่าเรือพีแล้วเราใช้ปูเนี่ยเราใช้เป็นปูเป็นหน้าอกปูใหม่ๆของชุมชนเป็นเสน่ห์ของเรามันเป็นแหล่งอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับพี่นกนะซึ่งแบบเขาก็มีอาหารทะเลขายที่นี่ด้วยอาหารสดก็มีนะคือใครแบบว่าอยากจะมาซื้อเพื่อไปปรุงกินเองเนี่ยที่นี่ก็มีด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวเราขอบคุณเจ้าของร้านก่อนพระเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
เราไปร้านต่อไปกันดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าขายอะไรครับก็จะมีทั้งลูกลานนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็สาคูแท้พัทลุงโอ้อันนี้มาจากทางใต้หรอมาจากทางใต้โอ้คือที่นี่ไม่ได้มีแค่ของชลบุรีอย่างเดียวนะของที่อื่นก็มีมาด้วยใช่ค่ะแต่ทีนี้เห็นบอกว่าตรงนี้เป็นล็อกพิเศษอันนี้ทางเทศบาลก็จัดให้มีการช่วยเหลือค่ะเป็นล็อกของผู้พิการพี่เขาจะผู้พิการทางเสียงจำหน่ายสินค้าก็คือเราจะจัดพื้นที่พิเศษไว้สำหรับให้ผู้พิการเลยค่ะโอ้เยี่ยมมากอันนี้พี่คือเขาจะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ได้ยินเลยได้ยินค่ะแต่ว่าต้องใช้ลักษณะของเสียงที่มันทุ่มๆ นิดนึงดังหน่อยดังมากไม่ได้ดังมากก็ไม่ได้ด้วยใช่ค่ะบางทีต้องกระซิบมาต้าหนูรู้จักไหมสาคูมันเป็นต้นไม้ชนิดนึงนะแล้วเขาเอามาทำเป็นเม็ดสาคูที่หนูกินกับที่หนูกินกับน้ำเต้าหู้อันนั้นคนละแบบต้องลองกินแบบนี้กล้าลองไหมอยากลองไหมเอาอยากลองอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเอาให้ดูเอาไหมเอากะทิไหมหรือไม่เอาไม่เอากะทิเอาแบบไม่เอากะทิมามาลองให้เด็กออริจินอลนี่แบบออริจินอลด้วยออริจินอลข้างบนนี้เขาเรียกลูกลานใช่ใครใครเงาะที่หนูเคยกินอ่ะคือรุ่นเราเนี่ยพอจะรู้จักกันนะพี่สาคูแต่รุ่นนี้ไม่รู้จักแน่นอนเป็นไงหนูได้ไหมใช่ได้ไหมจะได้ครับพ่อขอชิมต่อนะพ่อชิมใส่กะทิหน่อยไหมพ่อแบบใส่กะทิหน่อยเด็กติดใจคุณผู้ชมเด็กติดใจอยากกินอ่ะหนูรู้ไหมว่าลูกลานที่หนูกินเนี่ยเขาบอกว่า50ปีออกลูกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะได้กินเนี่ยต้องปลูกถึง50ปีถึงจะได้กินเลยเอาวัตถุดิบทางใต้แต่รสชาติแบบนี้รสชาติคนชลบุรีไม่ได้หวานจัดแต่ว่ามันมีความเข้มข้นทั้งความหอมน้ำตาลความหอมเครื่องสาคูแล้วก็ความเข้มข้นของกะทิใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกลานลอยแก้วอันนี้พิเศษเลยหนูชอบเลยแหละเพราะนี้ไม่มีกะทิแล้วใส่น้ำแข็งด้วยพัตตาใส่น้ำแข็งด้วยอู้ชอบเลยดิหลายอย่างชอบเลยดิยิ้มเลยอ่ะพัตตารสชาติเป็นยังไงหนูลูกลานลอยแก้วหวานหอมอร่อยครับมีชนด้วยมีชนไกด์ของเรากินอะไรอ่ะพี่น้าโอ้ยกกินเลยอ่ะลูกลานลอยแก้วของพัตตานะครับจุดเด่นก็คือกินหอมจากใบเตยแล้วก็หวานน้อยแต่ว่าเสน่ห์ของมันอีกอย่างนึงคือน้ำแข็งใสแบบโบราณนะต้องเป็นน้ำแข็งละเอียดแบบนี้นะถึงจะอร่อยและต่อมาพัตตากินอันนี้คือบัวลอยเขาบอกว่าอันนี้เป็นจานพิเศษที่จะทำบางวันเท่านั้นถ้าใครมาโชคดีเจอรีบซื้อเลยนั่นคือบัวลอยลูกลานเขาจะใช้ตัวลูกลานแทนแป้งเลยมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวน้ำหอมมันแปลกอย่างนึงนะลูกลานเนี่ยอยู่ในเย็นมันจะเป็นหนึบหนึบใช่ค่ะอยู่ในร้อนมันจะเป็นนุ่มนุ่มใช่ค่ะแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนนะอ๋อนี่ไงของสดที่เราพูดถึงอ่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่เลยกุ้งแชบ๊วยอย่างไซส์นี้เท่าไหร่350ค่ะเฮ้ยถูกจังเลยอ่ะคือพี่แบบไปเอาวัตถุดิบของทะเลมาจากไหนครับอ๋อเรือที่บ้านออกเองค่ะอ๋อเรือตัวเองเลยใช่ค่ะก็คือออกท่าเรือบางไซส์นี้เลยอ๋อแต่ว่าสดแน่นอนคุณผู้ชมประกันว่าสดจริงค่ะกระพงนี่กระพงทะเลเลยนะคะนี่กระพงทะเลนะไม่ใช่กระพงเลี้ยงนะนี่อะไรอะลูกประกันความสดมันไม่ไหวแล้วลูกมันไม่ไหวแล้วนะเราไปดูร้านต่อไปติดใจปลาหมึกคุณผู้ชมอ่านอันนี้พัตตันเลือกเลยใช่ไหมครับร้านนี้อันนี้คืออะไรไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยสาหร่ายพวงสาหร่ายพวงอันนี้ของโปรดหนูเลยใช่ไหมเอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชอบมากชอบมากนี่ชอบมากสาหร่ายพวงหุ่นเนี่ยเวลาที่เราซื้อไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะกินเลยพี่เขาจะทำให้คือจะล้างน้ำเปล่านิดนึงใช่ครับผมมันจะมีรสเค็มนะครับของน้ำทะเลแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อไปเองเนี่ยเขาจะยังไม่ล้างให้นะเดี๋ยวเวลาใครจะซื้อกลับบ้านเนี่ยพอไปถึงเวลาจะรับประทานแล้วค่อยล้างแล้วน้ำจิ้มเรามีน้ำจิ้มอะไรบ้างผมมีสองแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็สลัดงาญี่ปุ่นสลัดงาหนูลองจิ้มโอ้โหวันนี้เราพาพิธีกรมาถูกคนจริงๆคุณผู้ชมได้แล้วค่ะโอ้โหกินไม่ยั้งเลยอ่ะพัฒนาครับพัฒนาพ่อทำรายการชิมลูกไม่ใช่รายการกินให้อิ่มนะครับผมโอ้โหนี่กินจริงจังมากเลยนะพี่น้องนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของโปรดใครเนี่ยร้านชื่อขนมอะไรหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมเขาเรียกขนมอะไร
กินแต่ไม่รู้ชื่อนี่ถามสวัสดีคุณลุงแล้วถามเรื่องสวัสดีสวัสดีค่ะถามคุณลุงอันนี้ชื่อขนมอะไรครับขนมอะไรคะขนมอะไรขนมจากลูกหนูรู้ไหมว่าขนมจากทำมาจากอะไรนี่ถามคุณลุงสิคุณลุงขนมจากทำมาจากอะไรครับแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำครับแป้งข้าวเหนียวดำผสมมะพร้าวกะทิด้วยมะพร้าวด้วยผสมกะทิด้วยผสมมะพร้าวด้วยอร่อยไหมครับของโปรดเขาเลยคุณผู้ชมมาชลบุรีทุกครั้งต้องซื้อไปฝากไปต่อกินปลาหมึกพี่น้องค่ะไปกินหมึกหนูกินหมึกเป็นไหมพ่อตาแต่ว่าแวะก่อนแวะก่อนอันนี้รู้จักไหมคะอันนี้อะไรอะอะไรอะอันนี้เป็นหอยเชลล์อบชีสสวัสดีเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้พี่ฝนค่ะเอาหมดเลยเนาะเอาหอยเชลล์ด้วยเอาหอยแมลงภู่ด้วยมั้ยเอาหมดเลยนะค่ะตัวนี้เป็นเชลล์ชีสไข่กุ้งโอ้มีหลายหน้าเชลล์ชีสไข่กุ้งตัวนี้เป็นชีสธรรมดาตัวนี้เป็นเนยกระเทียมเนยกระเทียมมาหมดเลยแล้วก็มีแมงภู่จัดมาหมดเลยครับแมงภู่เราเป็นแมงภู่ของบ้านเรานะคะก็ต้องบอกว่าอย่างหอยแมลงภู่เนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุดิบชุมชนของพื้นที่ตรงนี้เลยก็ว่าได้สมัยก่อนเนี่ยถ้าตอนที่ยังไม่มีสะพานเนี่ยถ้าเราขับรถผ่านอ่ะแถวนี้มันจะมีเปลือกหอยกองเป็นภูเขาเลยนะใช่ใช่สูงมากเลยเนาะเป็นของที่นี่เลย คือชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่แบบอาชีพก็คือไม่เลี้ยงหอยก็แกะหอยขายอ่ะสองอย่างเค็มๆนะมันๆสดๆหอยที่นี่เขาสดอยู่แล้วตัวใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยอย่างอันนี้ก็กระเทียมเน้นๆเลยนะหุ้ยจริงหอยแมลงภู่ที่นี่ตัวใหญ่เหมือนหอยนิวซีแลนด์เลยเนาะค่ะหอยคัดค่ะหอยมันสดมากมันหวานมากอ่ะใช่ค่ะมันตัวใหญ่เหมือนหอยนิวซีแลนด์เลยนะผู้ชมแต่ว่ารสชาติความสดความหวานเนี่ยไม่เหมือนเพราะว่าหอยนิวซีแลนด์ที่เรากินอ่ะมันเป็นหอยที่ลวกสุกมาแล้วอันนี้มันสดๆมาทำไม่เหมือนกันใช่ค่ะหอยเชลล์อบชีสนะครับก็จะเป็นหอยเชลล์ไทยหอยเชลล์ไทยเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างหวานนะใช่ค่ะตัวอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เนื้อจะหวานแล้วก็กินคู่กับชีสที่มีความเค็มนะแล้วที่นี่เขาใส่ชีสแบบไม่ยั้งอ่ะแบบแน่นๆกันไปเลยคุณผู้ชมหอยเชลล์อบกระเทียมเนี่ยก็จะมีรสชาติของกระเทียมนะครับหรือถ้าใครชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็จะมีนะเขามีทีเด็ดอีกอย่างนึงที่ร้านนี้นะคือหมึกย่างใช่ค่ะหมึกไข่ย่างหมึกไข่ย่างกินไหมหมึกไข่ย่างตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมีไข่ไข่ทุกตัวอร่อยไหมครับอร่อยไหมคะอร่อยนะครับคุณผู้ชมผมให้ดูนิดนึงนะว่าไข่หมึกกล้วยเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขุ่นนะใช่ค่ะถ้าเจอพวกไข่ใสๆไข่ยัดนะครับถ้าไข่ใสๆจะเป็นของหมึกกระดองใช่ไหมใช่ค่ะหมึกกระดองนะเพราะฉะนั้นถ้าหมึกกล้วยแท้ๆไข่จะเป็นแบบขาวขุ่นแล้วนุ่มจะไม่แข็งใช่แล้วเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดนะคือการย่างด้วยเตาถ่านเป็นหมึกแบบเนื้อบางก็คือแบบคำว่าเนื้อบางไม่ใช่ว่าเนื้อไม่ดีนะคุณผู้ชมมันไม่เหนียวใช่ค่ะด้วยความสดนะครับอร่อยเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยแล้วก็ไข่แท้ใช่ค่ะแล้วเรื่องน้ำจิ้มนะพี่นกนะคนชลบุรีนะบ้านไหนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เป็นนี่ไม่มีนะไม่มีค่ะคนชลบุรีคนอยู่กับทะเลเนี่ยใช่ที่นี่จะใช้แบบเกลือใช่ค่ะอารมณ์แบบที่ทางจันทรยองเขาเรียกพริกเกลือใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกลือเหมือนกันใช่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกคะแนนเต็มเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่คะ9ให้9ให้9แล้วอีก1คะแนนมันหายไปเพราะอะไรอ่ะลูกกำลังอร่อยอยู่ร้อนมันร้อนโอ้ยมันร้อนแล้วมันก็ดีแล้วมันร้อนเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนเจ้าของร้านมากเลยครับขอบคุณครับเอาละมาพัตตาข้าวผัดมีข้าวผัดอะไรบ้างครับผมมีข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดปูข้าวผัดไปอินทรีครีมนะคะไปอินทรีหอมเอาสูตรมาจากที่ไหนครับพี่สาวเปิดโต๊ะจีนนะคะก็เลยว่าเอาสูตรจากพี่สาวมาเดี๋ยวก่อนนะ35บาท3กล่อง100ใช่ค่ะถูกแล้วนะถูกแล้วค่ะและยังมี9กล่องแถม1กล่องนะคะคือ300ได้11กล่องได้10กล่องได้10กล่องจะตกเลขนะ300 3กล่อง3กล่อง100 3กล่อง100 9กล่อง300 9กล่อง9กล่องฟรี1ได้กี่กล่องอ่ะ3กล่องได้10กล่องเก่งมากทำไมก็ได้คิดถูกอ่ะทำไมผมคิดไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยหนูจะชิมอะไรกุ้งปลาอินทรีแล้วก็ปูปลาข้าวผัดไปสีเข็มมาแปลกอ่ะมันมีรสชาติหวานนิดๆในข้าวแล้วพอกินไปเจอปลาเค็มมันเลยตัดกันพอดีแล้วปลาเค็มบ้านเราอ่ะนะพี่นกเนาะบ้านเราแล้วดูดิบ้านเราแล้วย้ายกลับมาอยู่แล้วอยู่บ้านเราแล้วปลาเค็มเป็นคนบ้านชลบุรีอ่ะมันไม่ได้เค็มจัดคุณผู้ชมมันไม่ได้ปลาเค็มค้างปีปลาเค็มใหม่ๆส่วนข้าวก็แบบต้องบอกว่าเทคนิคการผัดเนาะทำโต๊ะจีนมาเนี่ยข้าวล้วนไม่มีเกาะกันเป็นเม็ดนี่คือฝีมือพี่ต้าชอบไหมครับชอบเอาโอเคแล้วเราพาไปเห็นเดี๋ยวไปกินได้เลยอ่ะได้เดี๋ยวที่ขอบคุณป้าก่อนขอบคุณป้าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาอ๋อคือเรามาซื้อปูเป็นกิโลแล้วแม่เขาจะแกะให้เลยใหญ่ขนาดนี้มาจากที่ไหนอ่ะก็มาทางแถวสัตหีบค่ะต้องคัดเลยใช่ไหมคัดคัดไซส์ใหญ่มาเฉพาะที่ตลาดประมงท่าเรือก็คือถ้าใครอยากกินปูชลบุรีตัวใหญ่ๆของแท้ที่นี่เลยใช่เขาบอกว่าเวลาเอาปูมานึ่งเนี่ยมันต้องคว่ำลงจริงไหมต้องวางอย่างนี้จริงไหมใช่นอนหงายเพราะอะไรครับมันก็จะโดนไฟก่อนค่ะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเคล็ดลับนะคุณผู้ชมมาอันนี้คือแกะก็ต้องเอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วให้มันร่อนอ๋อถ้าเกิดนึ่งขึ้นมาแล้วแกะเลยมันจะติดเปลือกค่ะแกะนี่ไม่ต้องมองเลยนะโอ้ยแกะมาต่างเล็กๆแล้วค่ะโอ้โหนี่แสดงว่าทำสมัยก่อนก็ออกเองสมัยก็ออกเลยเองเลยคุณผู้ชมดูเวลาคุณแม่แกะจะเห็นเลยว่าเนื้อมันฉ่ำมากเลยมันมีน้ำไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยคือมันใหม่จริงนี่อย่าบอกว่านี่หมดแล้วนะหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ให้ชิมเลยกันเชียงปูนี่คือส่วนที่ราคาแพงที่สุดของปูแล้วนะครับเนื้อแน่นที่สุดแล้วคือกันเชียงคุณค่ะเป็นไงบ้างคะหวานฉ่ำเลยอ่ะอันนี้ถือเป็นไฮไลท์จริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปูไซส์นี้คนชลบุรียังหาซื้อยากเลยใช่ค่ะเราไม่กลัวคุณแม่แล้วเพราะลูกค้ารอข้างหลังเต็มเลยเราไปแล้วครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะร้านต่อมาครับพี่นกร้านอะไรเอ่ยแกงส้มค่ะแกงส้มโอ้โหได้กลิ่นไหมคะคือของโปรดเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะแต่ก่อนนะพอผมย้ายไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยแล้วพอเวลาจะกลับมาที่ชลบุรีเนี่ยคุณลุงเนี่ยจะต้องไปสั่งแกงส้มไข่ปลาร้านหนึ่งไว้ให้เพราะว่าถ้าเราไม่จองก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ไข่ปลาเม็ดใหญ่ๆใช่แต่พี่นกบอกว่าถ้ามาที่ร้านนี้ไม่ต้องจองใหญ่ทุกเม็ดใช่ไหมแม่ใช่เห็นไหมล่ะแม่โชว์ให้เราไข่หน่อยเนี่ยใหญ่เม็ดเท่าลูกแก้วเลยอ่ะดูดิแม่อันนี้เขาเรียกแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวเรียวเซียวแต่เวลาเรียวกิวผมไปกรุงเทพเขาเรียกเรียวกิวเหมือนปลาหวานเขาเรียกปลาเรียวกิวใช่มันคืออันเดียวกันไหมอันเดียวกันทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ยหลายปีโอ้ยตั้งแต่อะไรไหมคะนุ่ม60 ปีแล้วลูกแล้วแกงส้มตุ๋นเนี้ยจะเป็นแกงส้มไม่ใส่กระชายนะมันจะเข้ากับรสชาติของแบบไข่ปลาแล้วก็พวกแบบหน่อไม้ดองอะไรพวกเนี้ยใช่โอ้อร่อยคือไข่แม่แบบพอดีมากถ้าสุกมากแข็งไม่อร่อยเวลาลวกเนี่ยต้องลวกไปคนไปคำไปไม่ให้แข็งเดี๋ยวคำยังไงมันร้อนอ่ะก็ยาแม่เอาใส่ตะแกรงขึ้นมาแม่ก็คำเทคนิคแม่เขาคือต้องน้ำมันเดือดใส่ลงไปครั้งแรกสุดเราต้องล้างไข่ปลากับเกลือล้างให้สะอาดให้มันหมดความคาวก่อนใช่ก่อนที่เราจะนำไปลวกเราต้องมาหมักน้ำสมุนไพรซึ่งจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์มันมีเคล็ดลับน้ำสมุนไพรฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อีกต่อหนึ่งเพื่อที่จะให้ไข่ปลาของเราน้ำสมุนไพรมีอะไรบ้างบอกได้ไหมโอ้ของแม่เนี่ยเป็น10 อย่างตะไคร้ใบมะกรูดสมอมะขามป้อมจริงเหรอมันเป็นภูมิปัญญาแบบที่เราสืบทอดกันมาเหรอถูกต้องแม่เรียนรู้มาแม่ก็มาผสมผสานอ๋อจำมาแล้วมาประยุกต์ใช้ประยุกต์ทำจริงนะถ้าเกิดเรามาชลบุรีนะต้องแกงส้มอย่างนี้นะอร่อยที่สุดแล้วจะเป็นหน่อไม้ดองเลยก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเขาก็กินได้นะครับแล้วนี่ตัวใหญ่นะครับเนื้อแน่นปลาตัวใหญ่เลยก็คือแบบแกงไปเนื้อไม่เละเลยอ่ะนี่ค่ะสุดยอดครับสวัสดีค่ะนี่พี่ตีค่ะหุยคุณผู้ชมอันนี้คือปลาโคกนี่คืออาหารถิ่นประจำจังหวัดชลบุรีมันมีคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆเลยนะใช่ค่ะคือคนที่ทำเป็นที่ผมรู้จักเนี่ยไม่มีรุ่นนี้นะต้องเป็นรุ่นอาม่าโอ้โหรุ่นแบบโอ้โหวัยรุ่นเลยอ่ะแบบวัยรุ่นเลยอ่ะรุ่นแบบรุ่นวัยรุ่นเลยอ่ะของดีจริงๆก็ยังไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันนะพอล่าสุดที่ผมทราบข่าวเนี่ยมีร้านอาหารที่ทำปลาโคกขายในชลบุรีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่ร้านเดียวแล้ววันนี้มาเจอที่ตลาดนี้ตกใจเลยคุณผู้ชมไปได้สูตรมายังไงครับไปได้สูตรมาจากไหนอ๋อพอดีพี่ไปเป็นแม่บ้านไปเป็นแม่บ้านให้บ้านที่เขามีสูตรอยู่คนจีนคือสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ทำยากมากแม้กระทั่งผมเองที่เป็นเชฟเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเคยลองทำแต่ไม่เหมือนเห็นเขาบอกว่ามันตั้งแต่การเลือกผักกาดดองเลยใช่ไหมใช่เราใช้เป็นตัวผักตัวแบบผักกาดแห้งแล้วมาแช่น้ำหรือว่าเป็นผักกาดดองแบบสดผักกาดดองค่ะเป็นผักกาดดองแบบสดนะไม่ใช่แบบเขาหยกนะไม่
ปลาพวกนี้มันจะมีก้างมีเกล็ดด้วยเนาะใช่เขาจะต้มหมดเลยนะไม่ได้เอาออกนะเกล็ดอ่ะมันจะกรอบแต่เนื้อข้างในอ่ะมันจะนุ่มแล้วก้างก็ละลายในปากได้ทานได้หมดทั้งตัวเลยนั่นคือจุดเด่นของปลาคกต้องต้มนานแค่ไหนครับถ้าต้มเหมือนเราตุ๋นน่ะไฟอ่อนๆสองวัน2วันคือรสชาตินะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีรสชาติของผักกาดดองก็คือมีความเปรี้ยวความเค็มพริกเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ให้เผ็ดเขาใส่ให้หอมผมสงสัยนิดเดียวแล้วทำไมต้องเอาหัวออกในเมื่อเราก็ตุ๋นเปื่อยอยู่แล้วเราก็ทำแบบปลาทูไม่ได้หรอมันหน้าตามันไม่หล่ออย่างเงี้ยหรอไม่หล่อเอาดีๆเพราะอะไรเพราะเรื่องของกลิ่นด้วยไหมเขาบอกว่ามันจะขาวอ่ะทำไมเอาหัวออกใช่ขาวด้วยความมีเหงือกเขาอาจจะมีโคลนอ๋อทำไมเอาหัวออกแล้วไส้เราตุ๋นไปมันจะมีดีก็จะทำให้ประกาศนี่เคล็ดลับไปหน่อยเคล็ดลับแต่ถ้าเป็นทะเพียนทะเลไม่ต้องเอาอะไรออกเลยเอาแล้วอันนี้ไม่ใช่ตะเพียนทะเลอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ตัวแทนเพราะว่าตะเพียนทะเลอ่ะไม่มีหน้าหนาวจะเยอะแสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคำว่าปลาโคกเนี่ยมันคือชื่อของอาหารไม่ใช่ชื่อของปลานะจะได้เข้าใจตรงกันแต่คนในท้องถิ่นเนี่ยด้วยความเคยชินก็เลยเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาโคกไปเลยโอเคเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้เราใช้ปลาอะไรครับใช้ปลาอะไรหางโกยค่ะไม่รู้จักหางโกยคืออะไรอ่ะพี่น้องรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันถ้าเป็นที่ภาคใต้เขาจะเรียกปลาหลังเขียวโอ้อ๋อเลยอ๋อใช่ไหมหลังเขียวแล้วตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันโอเคครับผมอ่ะถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมลองแวะมาชิมนะครับนี่ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีเลยโอเคครับผมมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ได้มาตลาดประมงท่าเรือพีนะครับมีวัตถุดิบสดๆมากมายแล้วก็อาหารทะเลอร่อยๆน่าสนใจเยอะเลยครับแต่ผมได้ไอเดียนะกับอาหารพื้นบ้านเลยนะต้องบอกว่าเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นอาหารที่ผมไม่เจอในพื้นที่อื่นนะครับก็เจอที่ชลบุรีนี่แหละแล้วก็มาเจอปูแกะสดๆผมเลยอยากจะเอา2อย่างนี้มารวมกันครับก็เลยนึกถึงไอเดียของอาหารพม่าชนิดนึงที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวขยำแต่วันนี้เราจะลองทำเป็นก๋วยเตี๋ยวขยำปูที่มีรสชาติแบบภาคตะวันออกกันดูครับผมอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นเส้นสดคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเนื้อปูนะครับเป็นเนื้อปูแกะใหม่ๆนะครับจากตลาดประมงท่าเรือพีนะแต่ส่วนตัวน้ำปรุงที่ผมใช้เนี่ยผมเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งในตลาดนี้โอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยทุกร้านเลยอันดับแรกเราก็จะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเราใส่ลงไปครับแบบนี้อันนี้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใส่ลงไปได้เลยถั่วลิสงครับผมไข่เจียวนะครับที่เขาหั่นฝอยมาแล้วต้องบอกว่าอันนี้ได้เป็นวัตถุดิบที่มาจากร้านเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับไปล้างมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปและที่ขาดไม่ได้ก็เป็นเนื้อปูนะครับที่เราได้มานะครับแกะใหม่ๆเลยคุณแม่แกะให้ปุ๊บเอามาจัดปั๊บครับวันนี้ดูเนื้อปูดูเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอ่ะเราก็จะแต่งหน้าเพิ่มดูนะด้วยกันเชียงปูน่ากินแบบนี้ไปเลยหรือว่าเพิ่มสีเขียวสวยๆกับผักชีสักนิดนึงรสชาตินะครับแน่นอนว่าจุดเด่นนั้นก็คือรสชาติของวัตถุดิบที่สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปูแล้วก็เครื่องที่ครบอย่างเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นกุ้งแห้งนะครับผมหรือแม้กระทั่งไข่เพิ่มรสชาติได้ดีเลยนะครับผมใครอาจจะไปต่อยอดเพิ่มเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ทีเด็ดของรสชาติอีกอย่างนึงนั่นคือตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดครับจะมีความคล้ายกับอาหารที่เรียกว่าข้าวคลุกพริกเกลือของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมถือว่าจานนี้เป็นจานนึงที่น่าสนใจทำง่ายและต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้แน่นอนครับวันนี้นะครับผมได้กลับมาที่บ้านเกิดของผมที่จังหวัดชลบุรีนะครับและมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ตลาดประมงท่าเรือพีนะครับผมของอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะพวกอาหารทะเลสดๆแต่เสน่ห์จริงนะครับคือความน่ารักและความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่ครับตลาดนี้นะครับเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเนี่ยคุณจะได้กินของพื้นบ้านจากชาวประมงพื้นบ้านแท้ๆทั้งแบบที่แปรรูปแล้วหรือยังไม่แปรรูปมีให้ครบเลยครับแล้ววันนี้พาต้ามีอะไรมาฝากไข่ตุ๋นครับมีปลาหวานใช่ไหมปลาหวานปลาหวานของดีของที่นี่ครับผมนี่ไข่ตุ๋นไหนไหนหนูสั่งไข่ตุ๋นสวัสดีได้ไหมลูกไหนสวัสดีสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะนี่เลยน้องพัตต้าเอามาฝากไข่ตุ๋นนะให้เลยนี่แหละให้วันนี้ผมน้องพัตต้าแล้วก็ไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนู่นนู่นกล้องอยู่นู่นแม่เก่งจังเลยนะเรานะ